าที่อีกหนึ่งเรื่องลำปางอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเย็นไหวหรือเปล่าครูฝึกโรงเรียนนายสิบตำรวจเขาบอกว่ามันก็เป็นไปตามกฎแหละถ้าเกิดนักเรียนนายสิบตำรวจเหมือนกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ไม่ได้มันก็ต้องมีการเหมือนลงโทษแต่ลงโทษอีท่าไหนไม่รู้ทำให้นักเรียนนายสิบตำรวจค่ะต้องเข้าโรงพยาบาลถึง4คนด้วยกันแล้วครูฝึกก็ลงโทษแบบหมู่4วันติดแล้วแต่ละท่าอันนี้ต้องถามคนเรียนรอนะแต่ละท่าในการลงโทษ4วันติดเอาจริงก็โหดได้เรื่องอยู่เหมือนกันนะซึ่งค่ะวันนี้เนี่ยมีเพจตอนแรกเนี่ยยังไม่รู้ว่าที่ไหนแต่ที่แน่ๆมีเพจหนึ่งออกมาปล่อยเสียงของนักเรียนนาย10ตำรวจเรื่องของครูฝึกเรียกมาซ่อมเด็กหวาดผวาถึงขั้นว่าจริงๆเนี่ยป่วยแต่ไม่กล้าบอกเพราะกลัวจะโดนลงโทษหนักกว่าเดิมแล้วกลัวเพื่อนอ่ะจะโดนหนักไปด้วยอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงนี้ก่อนเรียกมาแล้วก็มาซ่อมจนล่วงกันไปเนี่ยคือเรื่องโค้ดนั่นแหละครับคือมันซ่อมไปวันหนึ่งมันยังไม่จบมันก็จะเอาต่ออีกวันหนึ่งบอกเขาบอกว่าวันนี้สัปดาห์นรกเพราะงั้นเตรียมตัวเลยไม่ได้พวกมึงไม่ได้นอนแน่นอนเนี่ยอ๋อก็คือเพราะฉะนั้นก็คือแล้วแต่อารมณ์ของครูเลยครูจะเป่าอะไรก็ได้เงี้ยหรอแล้วที่แอดมีทั้ง3คนเนี่ยน้องพวกนั้นมันมีโรคประจำตัวอะไรไหมบางคนก็ไม่น่าจะมีครับบางคนก็อาจจะมีบางคนเขาก็ไม่กล้าบอกการกลัวไม่กลับบ้านเนี่ยคือแบบถ้ารู้อะรู้ปุ๊บอะทุกคนก็อยากออกนะแบบมันก็ไม่มีใครกล้าพูดไงแบบบางคนป่วยก็ไม่บอกว่าป่วยความหวังเรียกมาแล้วก็มาซ่อมจนล่วงกันไปเนี่ยคือเรื่องโค้ดนั่นแหละครับคือมันซ่อมไปวันหนึ่งมันยังไม่จบมันก็จะเอาต่ออีกวันหนึ่งบอกเขาบอกว่าวันนี้สัปดาห์นรกเพราะงั้นเตรียมตัวเลยไม่ได้พวกมึงไม่ได้นอนแน่นอนเนี่ยอ๋อก็คือเพราะฉะนั้นก็คือแล้วแต่อารมณ์ของครูเลยครูจะเป่าอะไรก็ได้เงี้ยหรอแล้วที่แอดมีทั้ง3คนเนี่ยน้องพวกนั้นมันมีโรคประจำตัวอะไรไหมบางคนก็ไม่น่าจะมีครับบางคนก็อาจจะมีบางคนเขาก็ไม่กล้าบอกการกลัวไม่กลับบ้านเนี่ยคือแบบถ้ารู้อะรู้ปุ๊บคือถึงขั้นช็อกหมดสติหามเข้าโรงพยาบาล4คนเลยคุณผู้ชมแล้วมันมีเสียงนึงที่เด็กบอกแบบนี้นักเรียนนาย10ตำรวจบอกว่าโดนซ่อมจนไม่ไหวเขาบอกว่ามันไม่เรียกการซ่อมเรียกการออกกำลังกายต่อเนื่องกัน3ชั่วโมงโอ้โหไม่ใช่ละมั้ง oh. แล้วก็พูดถึงเรื่องของประเด็นการถูกทำโทษบางคนถูกทำโทษแล้วถูกด่าหยาบคายด้วยทั้งรุ่นเลยใช่คือเขาไม่ได้เล่นรายตัวเขาเล่นทั้งรุ่นเลยคือเขาวางเกมทั้งรุ่นเลยถือว่าใครต่อให้เด็กไม่ได้โพสก็จริงถ้าเป็นคนนอกโพสก็ต้องโดนซ่อมอยู่ดีคือประมาณแบบจะให้เรากลัวไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกใครเลยแล้ววันนั้นซ่อมขนาดไหนเด็กถึงร่วงกันไปเนี่ยคือมันให้แบบวิดพื้นบ้างลุกนั่งลุกหมอบบ้างจิงโจ้บ้างเนี่ยคือไอ้ที่เป็นลมคือท่าลุกหมอบอะใช่คือเราแบบเรียนด้วยเนาะต้องทำคือข้างในอ่ะมันให้ทำงานไม่หยุดเลยแล้วก็ต้องไปส่งเราไปนั่งเรียนก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมแล้วก็มันก็พักผ่อนน้อยการบ้านก็มีอะไรนู่นนี่แล้วก็ลงมาก็ต่อนะคือมันก็เลยเป็นลมไงมันไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วก็เครียดมาเป็นปีแล้วเขาคือตอนนั้นผมก็จะเป็นลมแล้วแต่ตอนนั้นผมก็กั้นใจอ่ะคือก็เลยไม่เป็นเงี้ยแต่บางคนเขาก็อายเพื่อนเขาก็ไม่กล้าไปลมแต่บางคนไม่ไหวจริงเขาเป็นลมไม่รู้ว่าจะทำยังไงได้บ้างเพราะคือเขากลัวผู้บังคับบัญชาบางคนเขาก็อันนี้ตามพูดตามตรงคนเรามันก็อยากเติบโตในที่การงานมันก็เรียนนี่พอเราตรวจสอบไปเป็นพื้นที่โรงเรียนนาย10ตำรวจที่จังหวัดลำปางค่ะปรากฏว่าพอไปตรวจสอบมีเด็กถูกหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกคืนวันที่24จริงๆด้วยแล้วจริงนักเรียนนาย10ตำรวจคนเนี้ยคนที่ข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าบางคนบางเพื่อนผมบางคนนะผมอ่ะไม่เขาไม่กล้าพูดแต่บางคนเนี่ยกลัวมากพี่เพราะซ้อมกันตั้งแต่2ทุ่มตั้งแต่เลิกเรียน5โมงเย็นลากยาวกัน4ชั่วโมงพอถูกลงโทษติดกันหลายวันกลางวันก็เรียนไม่พักกลางคืนถูกลงโทษจนถึงวันพฤหัสวันเกิดเหตุขณะซ่อมไป2ชั่วโมงระหว่างกำลังทำท่าลุกหมอบหลายร้อยรอบไม่ได้พักต่อเนื่องไปเรื่อยๆเด็กล่วงไป10คนเป็นลมชักจนน็อกเข้าโรงพยาบาลห้างฉัตรต้องมารับตัวไปแอดมิดถึง4คนแล้วไม่ให้แจ้งผู้ปกครองด้วยเช้าวันศุกร์บอกไม่เป็นไรเอาหายแล้วมั้งเอากลับเข้าโรงเรียนฝึกใหม่คุณผู้ชมแล้วพอมันเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้นะฮะล่าสุดทางตำรวจภูธรภาค5ออกหนังสือชี้แจงขอฟังอีกมุมนึงแล้วกันอันนี้ขอดูเขาอธิบายก่อนเขาบอกว่ามีการอธิบายเรื่องนี้นะว่าไอ้ตอนที่มีการซ่อมเนี่ยช่วงเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มเป็นชั่วโมงการกวดขันวินัยนักเรียนใน10ตำรวจของครูฝึกตามปกติถ้าครูฝึกเห็นว่านักเรียนไม่มีระเบียบวินัยก็ต้องสั่งลงโทษทางวินัยเช่นพวกท่ากายบริหารต่างๆอย่างที่เราขึ้นให้ดูเมื่อสักครู่ปรากฏว่า
นักเรียน3คนลักษณะอ่อนเพลียและเป็นลมครูฝึกปฐมพยาบาลเสร็จก็พาส่งโรงพยาบาลเป็นกลุ่มอาการอันนี้หมอบอกไฮเปอร์เวนทิเลชันแล้วพออาการดีขึ้นก็พากลับมาพักผ่อนที่กองร้อยแต่มีการออกคำสั่งครูฝึก4นายไปปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5และตั้งกรรมการสอบนี่คือเขาชี้แจงแบบนี้ล่าสุดหลังจากชี้แจงเสร็จปั๊บเชิญสื่อมวลชนเข้าไปดูหน่อยอ๋อเหรออธิบายเสร็จปั๊บออกรายการเสร็จพาเข้าไปดูเข้าไปถ่ายเองพานักข่าวเข้าไปพานักข่าวเข้าไปไม่ใช่นักข่าวแอบเข้าไปไม่เพราะภาพมันอาจจะไม่เหมือนกันมันแอบไม่ได้ค่ะภาพมันอาจจะไม่เหมือนกันก็เลยตอนที่เชิญสื่อเข้าไปอยากให้ดูบรรยากาศในโรงเรียนโรงเรียนใน10ตำรวจโอ้ยที่บอกว่าให้ยืนตากแดด5ชั่วโมงเดินตากแดดก็ไม่น่าจะใช่น้องนิวยอร์กนัทพลลงไปเพราะนักเรียนใน10ตำรวจในพื้นที่ใส่หมวกทุกคนไม่ได้ยืนตากแดดเดินเป็นทิวแถวเลยแล้วใส่หมวกทุกคนแปลว่าแดดมันจะไม่ไหม้หัวใช่ไหมเอาแต่ตอนที่เขาส่งเพจอาจจะเปิดคู่กันไปก็ได้อันนี้ให้เรานัดนิวยอร์กเข้าไปตอนที่เขาส่งเพจอะนะน้องที่ออกมาร้องเรียนส่งเพจที่เขาบอกว่าเขาไม่กล้าพูดเนี่ยเขาบอกว่าบางวันนะพี่เชื่อไม้นี่เขาร้องมาตั้งแต่ปี66นะคนก็ยังไม่ค่อยได้มีใครเข้าไปตรวจสอบเขาบอกว่ามันอยู่ในเพจอะไรนะในขอบรั้วโรงเรียนใน10ตำรวจแล้วเชื่อไหมบางวันนี่หน้า2ยืนตากแดดกัน5ชั่วโมงหมวกเหมือกไม่ต้องพูดถึงไม่มีแต่นักข่าวตอนที่เขาเชิญนักข่าวไปใส่หมวกเรียบร้อยแปลว่าแดดจะไม่เผาหัวแน่นอนโอเคนี่นิวยอร์กก็ได้ไปดูแล้วพาไปดูเตียงนอนห้องนอนสะอาดหมดเลยกริบเลยฮะห้องน้ำอาคาร1กอง106ที่แหล่งข่าวส่งมาว่ามันเป็นต้นเหตุที่ตอนประมาณปลายปีที่แล้วนักเรียนใน10ตำรวจป่วยประมาณ 2-300 คนเพราะให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่ยอมแยกคนป่วยออกมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับไปหน้าแรกบ่อนะเขาบอกบ่ออาบน้ำสกปรกมันก็เลยมีแบบเหมือนมีเชื้อลือกันไปหรือเปล่าสะอาดกริบเลยนี่ฮะดูอาการของบ่อน้ำหน่อยแล้วยังอยู่ที่ลิตรนี่ห้องน้ำก็สะอาดนะคะใช่ก็เชิญนักข่าวไปไงนะฮะแล้วก็พาไปดูโรงอาหารนิดนึงนี่บ่อน้ำที่เขาร้องว่านี่มันรวมกันก็เลยมีเชื้อแพร่เพราะมันแล้วมันก็ไม่สะอาดด้วยมีคราบเอ้าก็ไม่มีนี่เรียบร้อยไม่มีคราบเลยไม่มีคราบเลยโอ้พาไปดูโรงอาหารหน่อยอาหารและอาหารการกินเป็นยังไงดูโรงอาหารแล้วก็พวกอาหารกับข้าวกับปลาให้นักเรียนใน10ตำรวจโอ้สะอาดสะอ้านเอานี่ไงวางจัดระเบียบเป็นทิวแถวแยกเป็นชุดภาชนะมีความสะอาดครับวางเรียบร้อยสะอาดสะอ้านแล้วที่มันเป็นประเด็นคือที่ทำให้ถูกซ่อมทั้งชั้นเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่ามีนักเรียนใน10บางคนถูกยึดโทรศัพท์ถูกยึดโทรศัพท์ไปแล้วเขาบอกว่าบางทีเราเรียนกฎหมายด้วยเนี่ยมันต้องใช้มือถือในการเสิร์ชหาข้อมูลเพราะฉะนั้นถูกยึดโทรศัพท์ไปบางทีจะติดต่อคนในครอบครัวติดต่อพ่อแม่ก็ไม่ได้ที่โรงเรียนเขามีตู้โทรศัพท์ให้ไงนี่หยอดเหรียญเพราะฉะนั้นจะบอกว่าติดต่อคนในครอบครัวไม่ได้เนี่ยไม่ถูกต้องนะมั่วหรือเปล่ามีโทรศัพท์ให้แล้วท่านก็ชี้แจงว่ารู้ไหมทำไมถึงไม่ใช้โทรศัพท์ฮะมันเสียสมาธิอ๋อนี่เห็นป่ะนี่ท่านก็บอกเลยเพราะเผื่อกำลังเรียนอยู่แล้วมัวแต่เล่นโทรศัพท์มันไปรบกวนเพื่อนหรือตอนกลางคืนจะส่งเข้าเรือนนอนแทนที่จะได้พักผ่อนมัวแต่แชทคุยโทรศัพท์แชทไลน์เนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้นอนแล้วเช้ามาตี5ต้องตื่นมาฝึกอีกค่ะมันจะเพลียแล้วมันจะไม่ไหวส่วนเรื่องติดเชื้อนี่เห็นไหมนิวยอร์กนัทพลก็เดินเข้าไปสำรวจภายในเลยทั้งห้องนอนทั้งห้องอาหารทั้งลานฝึกอ่ะไปดูช่วงนี้เขาบอกเห็นไหมการฝึกมีมาตรฐานถ้าเป็นเรื่องการติดเชื้อเราจะมีการแยกผู้ป่วยออกมาอย่างชัดเจนเรื่องติดเชื้อหลักร้อยเนี่ยไม่น่าจะเป็นความจริงส่วนเรื่องฝึกซ้อมโหดนี่วันนี้น้องนิวยอร์กนัทพลไปต่อนี่เห็นมั้ยห้องนอนห้องอาหารไปต่อลานซีเมนต์ที่เขาบอกว่าตากแดด5ชั่วโมงอ่ะนี่ไม่จริงคือนี่มันก็เป็นลานซีเมนต์นะใช่อ๋อแต่ว่าก็ให้ครูฝึกเนี่ยเขาหยุดการสอนแล้วก็ย้ายเมื่อกี้ตามที่ทางภาค5เขาออกแถลงการไปอยากให้ลองฟังพันตำรวจเอกเอกวัฒน์วรรักษาผู้กำกับฝ่ายปกครองแล้วก็เป็นดูแลเรื่องการฝึกศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5นะฮะคือเรื่องโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นระเบียบโรงเรียนแล้วว่าห้ามใช้มันเป็นวันแรกที่ผมเข้ามาก็แจ้งแล้วว่ายาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าโทรศัพท์ไอ้อะไรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยคือมันห้ามอยู่ครับแต่ถ้า
ช้ในเวลาเรียนเวลาอะไรเงี้ยเราไม่ได้ติดอยู่แล้วแต่เวลานอนเนี่ยห้ามอ่ะช้าอยากคุยกับที่บ้านแต่ว่าคือทางนี้ก็ปิดกั้นไม่สามารถติดต่อได้มันก็ขอครูได้ครับไม่ขนาดนั้นใช่ครับเห็นว่ามีจริงๆก็มีตู้โทรศัพท์บริการด้วยคือเด็กไม่ได้นั่นนะแค่เกรงแค่อะไรพวกเนี้ยครับอาการแต่ละคนไม่ได้รุนแรงมากใช่ไหมคือเกรงจากอะไรคะเครียดครับถามแต่เด็กว่าไม่เป็นไรครับเช้ามาก็วิ่งยิ้มกันอยู่เนี่ยครับมันต้องมีเรื่องความกดดันอยู่แล้วครับเพราะว่ามันต้องอยู่ในภาวะกดดันบางเรื่องมันก็อยู่ในเซอร์เคิลของวัฏจักรของโรคป่วยอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นได้มีการแยกก็คือเรื่องโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นระเบียบโรงเรียนแล้วครับว่าห้ามใช้มันเป็นวันแรกเขาพาไปสำรวจถ้าสมมติถ้าสมมติว่าทำความสะอาดเรียบร้อยทันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้คือพูดกันตามภาษาชาวบ้านจะมาทำความสะอาดแล้วเชิญนักข่าวไปเลยในทันทีหลังมีประเด็นเนี่ยแล้วถูกแชร์แล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์มันก็จัดฉากเร็วเกินไปถ้าจะเป็นแบบนั้นแปลว่าเขาก็มีกฎมีระเบียบมีความสะอาดมีความเรียบร้อยแบบนี้เสมอมาแต่ถ้าใจเรานะทำไมอ่ะก็อยากจะเข้าไปตอนที่ไม่ได้เชิญอ่ะมันน่าจะเห็นภาพชัดกว่านี้ว่าสะอาดแบบนี้ได้อยู่แล้วหรือเปล่ามันเป็นโรงเรียนในการฝึกนายสิบตำรวจ พี่อยู่ดีๆเราจะเดินเข้าไปเป็นไก่กาไม่ได้อ๋อจะให้นักเรียนในสิบถ่ายคลิปมาก็ไม่ได้เพราะถูกยึดมือถือใช่แต่เอานักเรียนใน10ก็คุยกับเราไม่เหรอวันนี้คุยกับน้องนิวยอร์กอยู่นะคนนึงแล้วก็พูดคุยเลยนักเรียนใน10ตำรวจกรเรียกน้องกรก็แล้วกันคุณผู้ชมครับอยู่ในเหตุการณ์วันที่เพื่อน4คนสุดแล้วก็ถูกหิ้วปีกไปส่งโรงพยาบาลได้กลับบ้าน1แอดมิดอีก3บอกว่าเหตุการณ์ถูกซ่อมจริงทั้งสัปดาห์น่ะโดนซ่อมไป2ครั้งซ่อมรวมคือทั้งรุ่นเลยนักเรียนประมาณ400กว่าคนเดินเหมือนไอ้โดนเหมือนกันหมดทั้งคลานศอกวิดพื้นแต่ไม่ได้ทำอะไรซาดิสหรือพิเรนอ่ะนี่ประเด็นแรกประเด็นที่2แล้วทำไมถึงโดนล่ะเขาบอกว่าก็ครั้งแรกเนี่ย21ตุลามีนักเรียนใน10บางคนทำผิดกฎเอาโทรศัพท์มือถือมา2เครื่องพอครูจับได้ให้ครูยึดไปเครื่องนึง อีกเครื่องนึงเก็บเอาไว้เล่นตอนกลางคืนแล้วก็ถูกจับได้อยู่ดีก็เลยถูกสั่งลงโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปตามกฎระเบียบแล้วที่มีการซ่อมต่อเนื่อง4ชั่วโมงอันนี้ก็จริงคือตั้งแต่2ทุ่มยัน5ทุ่มครั้งนั้นน่ะมีนักเรียนประมาณ10คนเป็นลมตอนถูกซ่อมปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยอันนี้ครั้งแรกนะฮะครั้งที่2คือต่อเนื่องกันมาเนื่องจากว่ามีนักเรียนเอาเรื่องไอ้การซุกโทรศัพท์ไว้เนี่ยแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ถูกครูฝึกยึดเอาไปแจ้งให้เพจเขาไปโพสต์พอโพสต์ปั๊บคราวนี้ครูตรวจแล้วครูไปเจอใน Facebook ในโซเชียลพอดีก็เลยสั่งลงโทษทั้งรุ่นเหมือนกันอ้าวลองไปฟังน้องกรดูที่เขาก็บอกว่าคือโรงเรียนก็มีกฎระเบียบอธิบายไว้ชัดทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้แต่ฝ่าฝืนกันเองจันทร์ถึงศุกร์ไม่ให้เล่นจันทร์ถึงศุกร์ไม่ให้เล่นทั้งวันเลยทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนครับแล้วก็มาแจกอีกทีตอนวันศุกร์ตอนวันศุกร์ก่อนกลับบ้านนี่หรอใช่ครับซึ่งปกติมันเป็นกฎที่เขาแจ้งตั้งแต่ตอนแรกไหมว่าไม่ให้เล่นนะแต่ว่าไม่ให้เล่นก็เป็นลมซุดลงไปเลยครับอ๋อซุดลงไปเลยใช่ไหมแล้วตอนนั้นคือเขาฝึกหนักขนาดไหนครับพี่เหมือนเป็นลงโทษครับการลงโทษลงโทษตอนกี่โมงตอนนั้นตอนนั้นเป็นสองทุ่มถึงห้าทุ่มสองทุ่มถึงห้าทุ่มสาเหตุที่โดนลงโทษเพราะอะไรไปโพสที่เขียนว่าไม่ได้ใช้โทรศัพท์อะไรนั่นอ๋อก็คือเอาไปโพสใน Facebook หรือส่งให้คนนอกเพื่อนตำรวจนะครับอ๋อแต่กี่คนนะครับตอนนั้นที่โดนทั้งรุ่นเลยครับ400กว่าคนที่ล้มลงไปเลยอ่ะไม่เป็นลมอะไรนี่ก็นับ10คนเหมือนกันก็โดนซ่อมเรื่อยๆครับซ่อมเรื่อยๆแสดงว่าหลายชั่วโมงต่อเนื่องเลยเท่ากับหลายชั่วโมงแล้วก็4ชั่วโมงกว่าเลย4ชั่วโมงเลย4คนนั้นยังไงบ้างหายดีแล้วครับหายดีแล้วปกติแล้วกลับมาฝึกปกติเนาะครับได้คนนี่อันนี้ก็ยอมรับนะอ่ะยอมรับว่าทำผิดเองอันนึงแต่ว่าที่พูดไม่ตรงกันกับบรรดาครูฝึกคือที่ครูเขาบอกว่าซ่อมประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มจ้าอันนี้น้องพูดชัดนะคืนที่โดนเนี่ย2ทุ่มถึง5ทุ่มแต่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าอ่ะพวกผมก็ยอมรับว่าผิดเองแหละอีกคนละกันน้องเอกไหนๆน้องนิวยอร์กณัฐพลก็มีโอกาสได้เข้าไปแล้วมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เข้าไปนะในพื้นที่เนี้ยเจอน้องเอกน้องเอกบอกว่าอันนี้ต้องเบอร์หน้าเขาสักนิดนะพี่ผมฝากอมรินทร์หน่อยได้ไหมครับฝากอะไรคืออ่างน้ำอ่ะกับอาหารอ่ะผมพูดตรงๆเลยบางทีมันก็ไม่ค่อยตรงปกอ่ะ ฝากบอกผู้ใหญ่ได้ไหมขอให้มันสะอาดเอี่ยมอ่องแบบนี้ทุกวันได้ไหมอ่ะ
็ฝากธุรการที่ห้องธุรการไม่ได้อยู่กับเราอันนี้แค่คนหนึ่งคนเล่นแล้วก็โดนทั้งหมดอย่างเงี้ยคะหรือว่าไงเป็นการซ่อมรายบุคคลหรือว่าไงก็มีคนเอาไปเล่นบ้างไม่เล่นบ้างแล้วคนที่เล่นก็เขาก็โดนแล้วลักษณะการซ่อมเนี่ยโดนทำอะไรยังไงบ้างกี่ครั้งกี่ยกก็ที่ตามในข่าวครับถ้าตามบทซ่อมก็โหดอะแต่ถ้าว่าไม่ได้บทซ่อมก็ใจดีอยู่ถ้าว่าไม่มีบทลงโทษก็ปกติทุกอย่างนะตามหลักสูตรที่บอกว่ามันจะมีช่วงเวลาพักก็ซ่อมแล้วก็ตอนกลางคืนก็ยังไปซ่อมอีกอันนี้จริงไหมก็จริงครับตอนนั้นแล้วมันทำให้เราต้องติดโรคติดไข้กันหมดเป็น200คนอันนี้จริงไหมไม่รู้เหมือนกันอะไรเกินไปใช่ไหมแต่ว่าที่ตรวจมาก็เป็นกันกับทุกนายครับเหรอเป็นกับทุกนายเลยเป็นไข้หวัดอะไรคะไข้หวัดสายพันธุ์เขาก็พูดตรงๆว่าวันนี้มันเอี่ยมอ่องเลยพี่อาหารก็ฟูเชียวแต่ปกติบางทีผมกับข้าวมันก็ไม่ตรงปกฝากเมื่อกี้เห็นประโยคแรกไหมฝากบอกฝั่งธุรการได้ไหมคะพี่เป็นตำรวจต้องอดทนแหมแต่กว่าจะฝึกก็ให้เขาแบบนอนหลับสบายปลอดเชื้อแล้วก็กินอิ่มหน่อยได้ไหมล่ะแต่มันก็มองได้หลากหลายมุมนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะสิ่งที่นักเรียนสะท้อนมาภาพที่เห็นวันที่เชิญนักข่าวไปทำข่าวมันก็อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่นักเรียนพูดกับเรานี่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆอยู่เบื้องหลังมันเป็นยังไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วครูฝึกบางคนเขาบอกว่าจริงๆนะยุคสมัยผมก็ผ่านโรงเรียนใน10เหมือนกันแล้วก็โดนฝึกหนักกว่านี้หลายเท่ายุคนี้ถ้าแบ่งเป็น5ระดับยุคนี้แค่เท่าเดียวเท่านั้นเองยุคผมโดนไประดับ5ก็ผ่านมาได้แล้วก็เป็นตำรวจที่ดีได้มันอยู่ที่การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวแต่ละครอบครัวและยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเราก็ไม่วิพากษ์วิจารณ์นะฮะคุณผู้ชมดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย